สวัสดีค่ะคุณรังจานเป็นนิสหกรณ์แล้วก็โดนบังคับคดีเหมือนไลน์เมื่อกี้เลยพี่ถนอมตอนนี้โดนบังคับคดีเรียบร้อยแล้วค่ะรอขายไหมรอขายป่ะครับก็เขาวันนี้ให้เขาให้เอาเงินไปแสนหนึ่งหมื่นแต่ไม่มีเงินค่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีติดตัวอยู่5บาทเองโอ้แล้วใครเป็นหนี้สหกรณ์เดี๋ยวนะคุณดงจันทร์ตอบที่ผมถามแล้วกันค่ะคุณเป็นหนี้สหกรณ์อะไรอะครับสหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลนวลประแดงจำกัดเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ 3,000 บาทค่ะเป็นหนี้ 3,000 แล้วทำไมเขาเรียกเอาแสนหนึ่งอ่ะกี่ปีแล้วครับมันตั้งแต่ปี54ค่ะแต่ขอโทษนะขอฉันเล่าเรื่องก่อนคือนางอัมพรเนี่ยเป็นเจ้าของไอ้สหกรณ์ประชาสามัคคีนนท์ประแดงเขาเป็นประธานทีนี้เขาไปเอาเงินของสหกรณ์ของจังหวัดเลยมาแล้วทีนี้เขาเอามาแจกสมาชิกคนละ4คนนางอัมพร 40,000 นายสมภาร 30,000 เดี๋ยวดวงจันทร์ไม่ต้องเอ่ยชื่อคนอื่นอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเอาแต่ชื่อคุณนี่แหละคุณได้มาเท่าไหร่ 3,000 บาทค่ะมีสัญญาไม่มีสัญญาค่ะแล้วเขาฟ้องคุณแล้วค่ะเขาจะยึดบ้านเงินเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณดวงจันทร์คุณตอบที่ผมถามนะตอนนี้เขาขึ้นแล้วตอนที่ฟ้องนี่ขึ้นศาลไหมไอ้ไม่ได้ขึ้นค่ะเพราะว่าท่านไปอยู่ระยองไม่ได้ขึ้นเขาฟ้องศาลและตอนนี้มีหมายบังคับคดีมาที่บ้านใช่ไหมมีหมายคดียึดทรัพย์ค่ะโอเคเพราะงั้นสิ่งที่คุณเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันฟังไม่ได้นะที่บอกว่าไม่มีสัญญานะเพราะงั้นมันต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินมานั่นแหละทีนี้มันตั้งแต่ปี2550เท่าไหร่นะ54ค่ะ2554นะครับ54ทีนี้เขาฟ้องพอเขาฟ้องศาลตัดสินให้ชำระหนี้แล้วคุณไม่ชำระเขาก็เลยมาปิดหมายยึดทรัพย์บังคับคดีทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่นั้นก็เอาเงินไปจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะแสนหนึ่งเขาบอกว่าปีนี้เขาจะเอา400,000 สองคนเอาคนละ200,000แต่ป้าไม่มีเงินไปเสียค่ะไม่มีเงินวันนี้มีติดตัว5บาทเองคุณดวงจันทร์อายุเท่าไหร่เนี่ย61แล้วค่ะ61ปีอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่หมู่6ค่ะตำบลนนท์บัวแดงขาขาวนนท์บัวแดงเหรอครับนนท์ปอแดงนนท์ปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยค่ะแล้วที่บ้านมีที่ดินอยู่กี่งานกี่ไร่ที่บ้านมีที่อาศัยอยู่2งานแค่นั้นล่ะค่ะบ้าน2งานแล้วสามีล่ะสามีอายุ65แล้วค่ะลูกล่ะลูกเข้าไปทำงานลูกไปทำงานก่อสร้างที่ระยองก็ค่อยๆส่งมาให้แม่เดือนละพันคือปัญหาว่าผมไม่รู้ว่าพี่มีหนี้กับเขาเท่าไหร่กันแน่ครับปัญหาตอนนี้นะคือเพราะพี่บอกว่าอันนี้เขาจะเอาแสนหนึ่งแล้วก็อีกเขาจะเอาอีก300,000ใช่ไหมคือเขาไอ้เดี๋ยวเนี้ยเงิน 3,000 เนี่ยเป็นอยู่ซะ 500,000 ค่ะมันไปได้ยังไงนั่นแหละแล้วคำพิพากษาแล้วมีคำพิพากษาอยู่ในมือไหมมีเอกสารที่เขาจะยึดบ้านนะคะเนี่ยมันมีแต่เอกสารนะแต่คำพิพากษาว่ายังไงไม่รู้ก็คือมายึดมัดห้ามเอกสารห้ามยักย้ายถ่ายโอนใช่ไหมค่ะไอ้เอกสารปกครองขอนแก่นคดีหมายเลขเฮ้ยทำไมเป็นศาลปกครองล่ะศาลปกครองขอนแก่นแล้วก็ส่งมาให้ศาลอุดรขายทรัพย์ค่ะมันไม่ใช่ศาลปกครองอะคดีระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านมันไม่ใช่ฟ้องศาลปกครองแล้วถ้าในอ่านหัวซิว่ามันเป็นศาลอะไรกันแน่หมายแจ้งวันขายทอดตลาดทรัพย์สินครับวันที่13วันที่13กันยายน
วันที่20กันยายนวันที่นัดที่3วันที่27กันยายนไม่ทันแล้วเนี่ยมันตวนตัวนะ4ตุลาครับ6ค่ะก็คือไม่รู้โดนฟ้องเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยประกาศแล้วเวลาคุณดวงจันทร์เล่าเนี่ยคุณบอกคุณเอาเงินสากลมา 3,000 แล้วว่าตกแล้วมาถูกฟ้องไม่ค่ะฟังก่อนค่ะครับคือสหกรณ์ของไอ้นนท์โกเดงสหกรณ์เนี่ยเขาเอาเงินมาแจกสมาชิกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาเซ็นมาไอ้แบบว่าทางสหกรณ์เขาบอกแจ้งว่ามันเป็นลูกโซ่แต่ทางไอ้สหกรณ์ของจังหวัดเลยนะคะตรวจสอบทรัพย์สินแล้วไม่มีใครมีกลุ่มนี้มีอยู่2คนคือฉันมีที่บ้านอยู่2งานคุณพี่ดวงจันทร์ครับเอาอย่างนี้นะผมคือตอนนี้มันมาถึงจุดที่แก้ไขได้ยากแล้วนะครับเพราะมันมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็บังคับยึดทรัพย์ตอนนี้บังคับคดีจังหวัดเลยก็ประกาศขายทรัพย์วันแรกวันที่13กันยายนเนี้ยพี่จะถามว่ายังไงเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ล่ะครับไปตรงอื่นไม่ได้แล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะก็คงจะปล่อยนะคะเพราะว่าไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่รู้จะพากันไปอยู่ไหนสองตายายไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่มีเงินจริงๆก็ปล่อยให้ศาลยึดไปก็ไม่มีปัญญาจะเป็นทีมงานต่อในอำเภอผาขาวให้ผมทีได้ไหมตอนนี้ครับในอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะเดี๋ยวให้ท่านในอำเภอลงไปดูหน่อยคืออาจจะต้องหาที่อยู่ใช่ไปดูข้อเท็จจริงด้วยค่ะว่ามันคืออะไรคือข้อเท็จจริงมันจบแล้วแต่ว่าฟังแกเล่าเนี่ยคือฟังแกเล่าผมยังไม่ได้ความและตัวก็ไม่ไปขึ้นศาลนะครับมารู้ความโดนปิดหมายนะเพราะงั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเล่าตรงนี้เพราะมันตัดสินมาแล้วใช่นะทีมงานต่อแนมเพอผาค่ะเอาอย่างนี้ครับส่งคุณดวงจันทร์นามสกุลอะไรอะครับแก้วมูลค่ะแก้วมูลนะดวงจันทร์แก้วมูลเป็นหนี้สหกรณ์และถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีจะขายทรัพย์วันที่13กันยายนนี้นะครับทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ไปสองสามีภรรยาส่วนลูกก็ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดระยองนะค่ะเพราะว่าการจะเอาทรัพย์ก้อนนี้ไว้คงยากแล้วล่ะครับทีนี้อย่างนี้ผมก็บอกให้ฟังก่อนว่าก่อนจะยักย้ายถ่ายไปอยู่ทางไหนเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการว่ามันจะต้องอยู่กันได้ไปอีกอย่างน้อยก็3เดือนนะยังได้อยู่อยู่นะค่ะถ้าเขายังขายและยังไม่มีคนซื้อเนี่ยมันมีคนมาดูทรัพย์ที่บ้านบ้างหรือยังที่เขาจะซื้อมีใครมาดูไหมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีค่ะบ้านเราถ้าขายเนี่ยขายได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราขายเนี่ยสมมติเราขายเองอ่ะก็คงได้หลายแสนอยู่จ้ะหลายแสนโอ้บ้านหลังใหญ่อยู่ดิ32ต้นตรงหมดถ้าขายได้หลายแสนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาขายพอขายปั๊บเอาหักชำระหนี้เสร็จปั๊บเขาคืนเงินส่วนที่เหลือให้เรานะแล้วเขาอยู่บ้านเล็กๆไปหาเช่าแล้วก็ได้เงินส่วนเหลือนั้นไปหาซื้อบ้านเล็กๆอยู่สักหลังนึงยังพอได้นะถ้าฟังหลายแสนนะถึงแม้ก็เช่าเอาจริงๆคุณมีหนี้เท่าไหร่รวมทุกก้อนด้วยกันแล้วมีหนี้อยู่เท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาเนี่ย 500,000 ค่ะ 500,000 โอ้ 500,000 ถ้าขายได้สัก 600,000 คุณก็ได้ 50,000 นะคือมันไม่ได้ยึดไปทั้งหมดนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเราก็ยังได้ทรัพย์ตรงนี้อยู่นะค่ะ500,000 นะบ้านหลายแสนนี่ก็แสดงบ้านหลังใหญ่อยู่แล้วทำไมเหลืออยู่5บาทแล้วตอนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยหรอคะเป็นจ้างที่ไหนอ่ะค่ะก็เขาไม่จ้างคนแก่ไปทำงานไปหว่านปุ๋ยไปอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่จ้างเขาว่าคนแก่เอาเดี๋ยวส่งเรื่องให้ท่านนายอำเภอผาขาวนะเดี๋ยวให้ท่านช่วยดูให้นะอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องการขายทรัพย์หลังจากขายแล้วจะอยู่ยังไงต่อนะครับต้องบอกนายอำเภอแล้วครับเรื่องอาชีพด้วยเนาะเดี๋ยวเราตามให้เดี๋ยวแจ้งติดตามนายอำเภอให้นะคุณดวงจันทร์นะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ